สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Ready Rain Bernie กับดิฉันซันดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับวันดีๆนะคะซันดี้ก็จะมามอบในเรื่องของเก็บความรู้คู่สุขภาพรวมถึงเรื่องของ Did You Know คุณรู้หรือไม่อะไรดีๆเราก็จะเอามาบอกคุณค่ะและรายการ Lady Rainbow นี้นะคะเป็นรายการที่ซันดี้มอบสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่รักสุขภาพแต่เพศที่2ที่3ที่4ก็รับชมกันได้นะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีใครๆมีอะไรดีๆก็บอกต่อกันและรายการของเราค่ะสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh และเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Extra Happy People Fresh รวมถึงน้องใหม่ของเรากับ Rainbow นี่ People Fresh ด้วยค่ะวันนี้นะคะใครรักสุขภาพอยากทดลองดื่มนะคะก็ลองโทรกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าซันดี้มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้กับคุณผู้ชมเพียงแค่โทรเข้ามาที่เบอร์0955624065เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรับรองเลยว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีและยังได้วันนี้ความแซ่บดีๆไปฝากอีกด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็โทรกันเข้ามานะคะแล้ววันนี้ค่ะกับเคล็ดลับคู่สุขภาพที่เอาเรื่องดีๆมาบอกกันค่ะแม้ใครๆก็เรียกว่ารักสุขภาพวันนี้เอาเรื่องของการฟื้นฟูหัวใจอย่างไรไม่เป็นโรคมาฝากกันค่ะเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าซันดี้จะพูดถึงอะไรบ้างแล้วฟื้นฟูหัวใจยังไงถึงจะห่างไกลโรคถึงจะไม่เป็นโรคมีอะไรบ้างเอาเรื่องดีๆมาฝากลองฟังดูค่ะโรคหัวใจเนี่ยนะคะจะไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้ากว่าจะรู้ว่าเป็นก็อาการหนักแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเราจึงต้องป้องกันโรคนี้ไว้ก่อนด้วยการหลีกเลี่ยงไลฟ์สไตล์ที่เป็นสาเหตุของโรคหลีกเลี่ยงไลฟ์สไตล์ที่เป็นสาเหตุของโรคก็คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆหรือชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่เราทำไปแล้วทำให้เกิดโรคมีอะไรบ้างลองมาฟังกันดูนะคะข้อแรกเขาบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของคุณอันดับแรกที่คุณอาจจะเป็นนั่นก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่ค่ะเลิกสูบบุหรี่อุ๊ยตายแล้วเดินมาขาเปรี้ยเพียแรงกันเลยทีเดียวเหรอคะพอพูดว่าเลิกสูบบุหรี่อันนี้จริงๆค่ะเพราะว่าการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะคะสารนิโคตินในบุหรี่เป็นตัวการเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตและการเกิดโรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดเมื่อเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงอาการของโรคหัวใจก็จะตามมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเลิกสูบบุหรี่เถอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะคะคุณอาจจะเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแล้วจะทำให้เลือดเนี่ยไปสูบฉีดหัวใจได้น้อยลงอาจจะเป็นโรคหัวใจได้ในอนาคตนั่นเองค่ะต่อมานะคะเขาบอกเลยข้อที่2ลดแป้งเพิ่มผักนั่นเองค่ะทานอาหารประเภทแป้งขัดขาวอย่างเบเกอรี่ฟาสต์ฟู้ดเนื้อติดมันให้น้อยลงและหันมาทานผักผลไม้หลากสีอย่างพวกแครอทข้าวโพดฟักทองมะเขือเทศหรือพวกผักพืชผักมีสีนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารพวกนี้นะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียบและพวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะมันจะช่วยทำให้หัวใจของคุณเลือดสูบฉีดหัวใจได้แบบดีสุดๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะทานพืชผักผลไม้เน้นเลยนะคะต้องเป็นหลากสียิ่งสีเยอะๆเนี่ยยิ่งดีกับร่างกายแครอทอะไรอย่างเงี้ยพวกสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีเขียวอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ลองเลือกรับประทานกันดูเพราะว่าพวกนี้นะคะมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วมันก็จะทำให้หัวใจของคุณดีสุดๆเลยละค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เลิกทานน้ำมันขยะค่ะอุ้ยน้ำมันขยะคืออะไรล่ะคะน้ำมันขยะก็คือพวกน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำหลายๆครั้งพวกที่ก่อตัวเป็นสารพิษถ้าทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะหัวใจของคุณจะอ่อนแอและที่สำคัญเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงไม่สะดวกเมื่อเวลาคุณซื้ออาหารทอดๆปิ้งๆย่างๆพวกกล้วยแขกหมูทอดไก่ทอด
คุณก็จะต้องเลือกร้านที่แม่ค้าเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันทอดบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแต่ถ้าอยากรับประทานมากหลีกเลี่ยงไม่ได้ซื้อมาทำเองเถอะค่ะแต่ไม่อร่อยเหมือนเจ้าประจำใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเป็นน้ำมันเก่าทอดซ้ำๆหลายๆครั้งคุณผู้ชมคะมันก็จะไม่สีดำแล้วก็มันเวลาเรากินเข้าไปเราจะรู้เลยอะค่ะว่าไม่ใช่น้ำมันเก่าอะเอาเป็นว่าเราดูเราก็รู้แล้วแหละว่าร้านนี้ใช้น้ำมันเก่าหรือน้ำมันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกให้มันดีเพราะว่ามันส่งผลเสียต่อหัวใจของคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าสมุนไพรไทยช่วยได้การทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะหลอดเลือดเลยไม่อุดตันนี่คือคำตอบค่ะว่าทำไมสมุนไพรไทยอย่างเช่นพวกพริกไทยผงกะหรี่หอมแดงถึงต้านโรคหัวใจได้เพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดของคุณไม่อุดตันแล้วก็ไม่เป็นพวกเส้นเลือดอุดตันอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเครื่องเทศที่เรียกว่าส่งผลดีต่อหัวใจของเราเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเลยวันนี้นะคะถ้าใครดูอยู่นะคะก็ลองหาสมุนไพรมาประกอบอาหารมาปรุงดูหรือว่าใครอยากจะมีเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรมาเสริมมาเติมทำให้สุขภาพดีก็ย่อมได้ค่ะเพราะว่าถือว่าสมุนไพรเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกายก็เลือกดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเลือกทานเป็นประจำทุกวันได้ไม่มีผลเสียค่ะต่อมานะคะเขาบอกเลยว่าลดไขมันหน้าท้องถ้าคุณรู้สึกว่าบางคนเนี่ยนะคะมีผลงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มัวลดไขมันหน้าท้องเนี่ยนะคะแล้วปล่อยให้มันเกาะอยู่เป็นระยะเวลานานๆเขามีผลวิจัยบอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยสาวๆท่านใดที่ไม่เคยซิทอัพไม่เคยออกกำลังกายปล่อยให้มีหน้าท้องยิ่งหน้าท้องเนี่ยนะคะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบอกได้เลยว่ามันจะเกาะตัวแล้วมันจะยากทำให้เป็นในส่วนของอ้วนแล้วก็ความดันคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันในเส้นเลือดส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจในอนาคตได้คำอะไรล่ะคะตัวดิฉันเองใช่ไหมล่ะคะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเรามีสมุนไพรดีๆนะคะก็เผาผลาญกันไปเอาเป็นว่าถ้าอยากอ้วนก็หาอะไรมาทำให้ร่างกายมันเผาผลาญได้ทุกวันมันก็ไม่ส่งผลเสียแล้วก็ไม่เป็นโรคหัวใจแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ไม่ทานสมุนไพรแล้วก็ไม่เลือกใช้อะไรที่มันถูกที่เหมาะนะคะแล้วปล่อยให้ตัวเองอ้วนไปอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าอนาคตเนี่ยเป็นโรคไม่พอนะคะส่งผลต่อหัวใจอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจได้ง่ายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ออกกำลังกายหรือชอบทานอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองปรับกันดูนะคะและต่อมาค่ะเขาบอกเลยว่าถ้าไม่อยากเป็นโรคหัวใจนะคะก็เล่นกีฬาที่ดีต่อหัวใจค่ะแล้วมันคือกีฬาอะไรบ้างคะเขาบอกเลยนะคะว่ากีฬาที่ดีต่อหัวใจเรียกว่าเป็นกีฬาแบบพวกคาร์ดิโอพวกแอโรบิกนะคะขี่จักรยานโยคะ3อย่างนี้ค่ะเป็นกีฬาที่ดีต่อหัวใจและใครที่ทำ3อย่างนี้จะไม่เป็นโรคหัวใจในอนาคตเพราะ3อย่างนี้จะส่งผลทำให้หัวใจของคุณทำงานได้อย่างเป็นปกติแต่ถ้าคุณชอบเล่นกีฬาอื่นๆนะคะก็ให้แบ่งเวลาค่ะลองมาเล่นกีฬาแบบหมวดคาร์ดิโอที่ซันดี้พูดไปนะคะกีฬาคาร์ดิโอก็คือ3อย่างนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก2การขี่จักรยานและ3ก็คือโยคะนั่นเองให้มี3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในการออกกำลังกายของคุณในแต่ละวันลองไปทำดูค่ะเพราะ3อย่างนี้มันเป็นกีฬาสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือใครไม่อยากเป็นโรคหัวใจลองออกกำลังกายด้วยกีฬาคาร์ดิโอแบบนี้ดูสิคะรับรองเลยว่าคุณจะมีร่างกายที่แฮปปี้ที่สำคัญเขาบอกเลยนะคะว่าทำเพียงแค่อาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นไม่ได้บังคับให้ทำทุกวันนะคะก็คือขี่จักรยานเล่นโยคะเต้นแอโรบิกนะคะ3 อย่างนี้ให้ทำอาทิตย์ละ2ครั้งจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคุณผู้ชมเลยนะคะก็จะช่วยทำให้คุณไม่เป็นโรคหัวใจได้และอย่างสุดท้ายค่ะอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนไม่อยากเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคหัวใจก็คืออาหารจำพวกปลานั่นเองค่ะในเนื้อปลาเนี่ยนะคะมีไขมัน
มีโมเลกุลเดี่ยวที่จะเข้าไปสลายคอเลสเตอรอลที่อุดตันอยู่ในหลอดเลือดนะคะและที่สำคัญนะคะเขาบอกเลยว่าแค่คุณทานปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าโรคหัวใจจะเล่นงานคุณนะคะเพราะว่าให้มื้อปลาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ขอให้เป็นปลานะคะดูอันนี้น่าทานมากเลยปลานี้นะคะให้เป็นเนื้อปลานะคะในแต่ละมื้ออาหารของคุณให้มีปลาเป็นส่วนประกอบแต่ถ้าไม่ชอบทานปลาบังคับตัวเองให้ทานนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งให้มันเป็นเมนูปลาเนี่ยแหละค่ะอยู่ในกิจวัตรประจำวันของคุณอาทิตย์ละ2ครั้งแค่นั้นเองนะคะคุณก็จะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้แต่ว่าถ้าใครบอกว่าฉันร่างกายดีอยู่แล้วสุขภาพดีอยู่แล้วเพราะว่าดิฉันทานปลาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีทานปลาหรือสัตว์ที่เรียกว่าเป็นเนื้อสีขาวอะค่ะมันจะช่วยทำให้ร่างกายของคุณอะหลีกเลี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจได้นั่นเองอันนี้นะคะก็คือห่างไกลไม่เป็นโรคหัวใจแล้วใครที่เป็นอยู่นะคะก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปลองปรับไปเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณดูนะคะแค่ไม่ทำสิ่งเหล่านี้ที่ซันดี้บอกไปในช่วงเคล็ดลับผู้สุขภาพแบบนี้รับรองเลยว่าห่างไกลจากโรคหัวใจกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้า Did you know คุณรู้หรือไม่กับ Lady Raybonnie มีอะไรดีๆมาฝากกันต่อพักสักครู่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Lady Raybonnie คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแซนดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะแม้พูดกันไปนะคะกับช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเคล็ดลับคู่สุขภาพนะคะแซนดี้ก็เอาในส่วนของฟื้นฟูหัวใจอย่างไรไกลจากโรคนี้นะคะแม้เพราะฉะนั้นใครไม่อยากเป็นโรคหัวใจก็ลองเอาไปปรับใช้ลองไปทำดูนะคะเผื่อว่าคุณภาพชีวิตของคุณจะดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะก็สรุปเลยก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือเลิกสูบไปเลยหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ค่อยๆลดมาก็ได้ถ้าสมมติว่ามันยากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เน้นเลยในเรื่องของกีฬาคาร์ดิโอก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายแบบโยคะเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็การขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกีฬาที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยสูบฉีดแล้วก็ทำให้หัวใจของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของของทอดนะคะของทอดเนี่ยก็แค่เพียงคุณถ้าเป็นคนชอบทานของทอดอยู่แล้วก็เลือกดูร้านที่ไม่ใช้น้ำมันซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมันเกิดไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นมะเร็งในอนาคตได้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลีกเลี่ยงกันดูแต่ว่าถ้าแนะนำนะคะก็ถ้าชอบทานจริงๆก็ทำเองอันนี้ก็จะดีที่สุดเพราะเราจะรู้ไงคะว่าถ้าทำเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะต้องดีแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายถูกไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของผักผลไม้อะไรเงี้ยก็คุณผู้ชมก็ลองปรับกันดูแล้วกันนะคะเผื่อว่ามันจะช่วยทำให้คุณไม่เป็นโรคแล้วก็อย่าลืมนะคะที่บอกไปสมุนไพรอันนี้ช่วยได้นะคะสำหรับเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเรียกว่าช่วยได้ทุกสัดส่วนของร่างกายเลยและอย่างสมุนไพรมันก็ไม่ได้มีผลเสียหรือผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายและถ้ามันทำให้สุขภาพของคุณดียิ่งขึ้นก็แนะนำนะสมุนไพรก็ใช้ได้ทุกวันและก็เป็นประจำทุกวันก็ได้ยิ่งดีค่ะเอาละค่ะกับช่วงนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่นะคะซันดี้ก็มีในเรื่องของเครื่องเทศมาฝากกันคุณผู้ชมทราบไหมว่าทำไมใครๆก็รักเครื่องเทศโอ้แปลกมากเพราะเขาบอกเลยนะคะว่าอาหารที่นักโภชนาการยกนิ้วเลยว่าดีเยี่ยมมักจะมีเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบเพราะว่าสรรพคุณของเครื่องเทศแต่ละชนิดค่ะบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ธรรมดาและวันนี้ที่ซันดี้จะพูดนะคะว่านักโภชนาการเขายืนยันเลยนะคะยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าเครื่องเทศที่ซันดี้จะพูดไปทั้งหมดเนี่ยถือว่าเยี่ยมและดีที่สุดเลยมีอะไรบ้างเรามาฟังอันดับแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันแรกนะคะนั่นก็คือพริกแห้งนั่นเอง
พริกแห้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะพริกแห้งเขาจะมีสารแคปไซซินในพริกจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและที่สำคัญป้องกันมะเร็งผิวหนังและมะเร็งในลำไส้ใหญ่คงเพราะอย่างนี้นี่เองค่ะพริกแห้งถึงเป็นอาหารไทยที่เราไม่สามารถขาดมันได้เพราะว่าในส่วนของพริกแห้งเนี่ยนะคะนอกจากจะเอาไปประกอบอาหารไทยหลากหลายเมนูแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังและมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้เพราะว่าเจ้าพริกแห้งมีสารแคปไซซินที่จะไปกระตุ้นและทำให้ร่างกายเผาผลาญขับของเสียขับไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดหรือหลอดเลือดของเราได้แล้วในพริกแห้งก็ยังสามารถต้านเซลล์มะเร็งให้กับร่างกายได้อีกด้วยโอ้โหเรียกว่าเจ้าพริกแห้งเป็นหนึ่งในเครื่องเทศอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วพริกแห้งเนี่ยก็เป็นที่เรียกว่าคนไทยอาหารไทยเป็นเมนูที่ส่วนใหญ่จะเอาพริกแห้งมาใช้ประกอบอาหารกันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะในมื้ออาหารของคุณก็เอาพริกแห้งไปประกอบอาหารดูเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งผิวหนังแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะต่อมาเลยนะคะเครื่องเทศอันดับที่สองค่ะอบเชยนั่นเองค่ะอบเชยนะคะมีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดค่ะลดคอเลสเตอรอลและอบเชยนี่นะคะก็ยังป้องกันเบาหวานและช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ในคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2นั่นเองนะคะอาหารไทยนะคะที่มีอบเชยมากที่สุดก็คงต้องยกนิ้วให้พะโล้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกต้องไหมคะที่ซันดี้พูดไปเพราะว่าอบเชยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใส่ในเป็นเครื่องเทศของพะโล้นะคะรู้อย่างนี้แล้วใครที่ชอบทานไข่พะโล้ไก่พะโล้หมูพะโล้อย่าลืมซดน้ำแกงด้วยเพราะว่าน้ำของอบเชยที่มีส่วนประกอบเนี่ยมันช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นด้วยอุ๊ยขอข้าวเปล่าจานนึงเลยได้ไหมคะเนี่ยน่าทานมากๆเลยอันนี้ไข่พะโล้นะคะโอ้โหสุดยอดเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะก็ลองไปประกอบอาหารแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าใส่อบเชยแล้วใส่หมู3ชั้นสัก3กิโลอะไรอย่างเงี้ยน้ำอบเชยมันก็ต้องเอาให้มันเข้ากันด้วยนะคะเอาให้มันได้คุณค่าเอาให้มันได้ปริมาณที่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะสูงนะว่าไม่เตือนนะคะต่อมาอันดับที่ต่อมาเลยนะคะก็คือสะระแหน่ค่ะคุณผู้ชมคะอันดับที่3ในส่วนของเครื่องเทศที่นักโภชนาการเขาคิดไว้นะคะก็คือเรื่องของสะระแหน่นั่นเองสะระแหน่เนี่ยนะคะนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยนะคะมันช่วยทำให้จมูกของคุณเนี่ยโล่งเพราะว่าในสะระแหน่ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อแน่นนะคะอาหารจุกเสียดแน่นท้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะสะระแหน่ก็จะช่วยนะคะในเรื่องของอาหารไม่ย่อยได้แล้วก็ลดอาการระคายเคืองในเรื่องของการขับถ่ายบางทีขับถ่ายยากธาตุหนักมันก็เกิดการอักเสบใช่ไหมล่ะคะเนี่ยล่ะค่ะสะระแหน่มันก็จะช่วยได้นะคะเนี่ยล่ะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยล่ะค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใครที่ท้องผูกอย่าลืมไปหามาเคี้ยวดูนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าท้องผูกเคี้ยวไปเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองเคี้ยวไปดูสักต้นเขาเรียกว่าอะไรนะสัก 2-3 ใบอ่ะสักหยิบมือนึงอะค่ะสักช่อนึงอะค่ะลองเคี้ยวเข้าไปดูนะคะมันจะช่วยทำให้คนที่ท้องผูกเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็เลือดลมดีเวลาขับถ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ระคายผิวไม่เจ็บปวดทรมานด้วยนั่นเองค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะเพราะว่ามันช่วยได้หรือว่าใครที่อยากเอาไปต้มแล้วเอาน้ำเพราะมันดื่มก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะไปกับเป็นแก้มกับข้าวอาหารอะไรก็แล้วแต่เพราะมันจะช่วยได้ส่วนนี้นะคะเรียกว่านักโภชนาการเขานิยมเอาไปรักษาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ไม่ดีหรือว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกนั่นเองค่ะก็ลองใช้กันดูนะคะต่อมาค่ะในส่วนของขิงนั่นเองนะคะขิงเป็นสมุนไพรประเภทร้อนซึ่งทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะสามารถสู้กับรู้ดูหนาวหรืออากาศที่หนาวเย็นได้เป็นอย่างดีกระตุ้นระบบการเผาผลาญ นะคะแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแก้อาการท้องอืดและช่วยลดอาการจุกเสียดจากโรคกรด
ไหลย้อนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังแบบนี้แล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคกดไหลย้อนหรืออาการกดไหลย้อนเนี่ยค่ะอาหารไม่ย่อยย่อยยากแล้วก็ทำให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนอยากจะอ้วกบางคนนี่กดไหลย้อนเนี่ยคนทานอาหารเข้าไปเยอะๆอิ่มๆเนี่ยคุณผู้ชมบางคนล้วงคอเลยก็มีนะคะซึ่งมันจะเป็นผลเสียหรือเป็นผลไม่ดีกับร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะเราก็เอาขิงเนี่ยแหละค่ะน้ำขิงก็ได้นะคะเอาไปต้มแล้วก็ดื่มน้ำขิงเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การเรียกว่ากรดที่อยู่ในร่างกายของเรามันทำงานดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เป็นเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟ้อแบบนั้นด้วยนะคะก็ลองหาขิงมารับประทานหรือว่าจะเอาไปทำอาหารไปปรุงอาหารประกอบอาหารก็ได้เมนูที่เกี่ยวกับขิงนี่เยอะแยะมากมายเลยโอ้โหไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่คลอดลูกมาใหม่หรือคนที่เขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเขาจะเอาขิงไปช่วยทำไมล่ะคะเขาก็จะมีเมนูที่ทำให้รู้สึกว่ามันร่างกายเนี่ยมันอบอุ่นแล้วก็ช่วยขับสิ่งที่เรียกว่ามันอัดแน่นอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกมาได้ก็ลองใช้ขิงเนี่ยล่ะค่ะต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือขมิ้นค่ะขมิ้นนะคะผลการวิจัยบอกเลยนะคะว่าในขมิ้นเนี่ยเขามีเจ้าสารเคอร์คูมินนะคะเคอร์คูมินในขมิ้นเนี่ยสามารถหยุดการลุกลามของเซลล์มะเร็งคนที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นจึงสามารถทานขมิ้นได้บ่อยๆนะคะถึงจะไม่ได้หายขาดไม่หายสนิทแต่อาการก็จะไม่ทรุดไม่แย่เพราะว่าในขมิ้นเขามีในส่วนของการหยุดลุกลามของไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งที่มันแผ่กระจายในร่างกายอะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องบอกว่าต้องเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นระยะที่2ที่3หรือว่าระยะต่อมาหรือแรงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเซลล์มะเร็งมันเริ่มแผ่กระจายในร่างกายแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเป็นนะคะแนะนำเลยนะคะว่าให้รับประทานขมิ้นไปเลยหรือเอาไปประกอบอาหารที่เป็นเมนูที่เป็นเกี่ยวกับขมิ้นเนี่ยทานได้บ่อยตามต้องการเลยนะคะหรือว่าจะทานระหว่างวันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันจะช่วยหยุดการลุกลามของเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะหรือใครที่รู้ว่าเป็นแล้วหรือกลัวจะเป็นก็ลองหาขมิ้นมาเป็นส่วนประกอบของอาหารในระหว่างที่คุณรับประทานให้ขมิ้นมาเป็นส่วนประกอบดูบ้างนะคะคุณผู้ชมคะมีเมนูที่เกี่ยวกับขมิ้นเยอะแยะมากมายเลยนะและซันดี้ก็ชอบด้วยแหมส่วนใหญ่เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเมนูอาหารไทยทั้งสิ้นเลยนะคะต่อมาค่ะก็ยังไม่หมดนะคะสำหรับเครื่องเทศนะคะก็คือยี่หร่านั่นเองค่ะยี่หร่าเนี่ยนะคะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะป้องกันมะเร็งและลดการอักเสบในร่างกายนะคะส่วนคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะก็บอกได้เลยว่ายี่หร่าเนี่ยเขาจะเข้าไปหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทำให้เนื้อร้ายเนี่ยไม่ลุกลามไปมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่เป็นระยะเริ่มต้นก็ขมิ้นยี่หร่า2 อย่างนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นเพราะว่ามันจะช่วยทำให้การหยุดการลุกลามของเซลล์มะเร็งไม่แผ่กระจายไปส่วนต่างๆร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ารู้แบบนี้แล้วอาจจะเป็นส่วนดีถ้าคุณยังไม่เป็นวันนี้ไม่มีใครอยากเป็นโรคแล้วก็ไม่มีใครอยากมีปัญหาสุขภาพลองเอาเครื่องเทศไทยๆแบบนี้ลองไปปรับกันใช้ดูนะคะคุณผู้ชมอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายเลยนะคะอันดับที่นักโภชนาการเขาการันตีและยกนิ้วเลยว่าดีนะคะเครื่องเทศตัวสุดท้ายก็คือกระเทียมนั่นเองค่ะกระเทียมเนี่ยนะคะมีสรรพคุณในการทำลายเซลล์มะเร็งลดความดันคอเลสเตอรอลและป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเนื้อร้ายลุกลามไปส่วนต่างๆได้อย่างลงตัวส่วนคนที่ยังไม่เป็นถ้ากินกระเทียมทุกวันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งแล้วที่สำคัญค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลที่ซันดี้บอกไปนะคะมันช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากระเทียมเนี่ยเขาจะมีคุณประโยชน์มากคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าใน1มื้ออาหารทั้งหมดวันนี้นะคะที่ซันดี้พูดไปนะคะมันก็คือนักโภชนาการเขาวิจัยแล้วนะคะว่าเครื่องเทศที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย
ส่งผลดีให้กับร่างกายโดยเฉพาะคนที่ไม่อยากมีปัญหาสุขภาพหรือไม่อยากเป็นโรคร้ายแรงนะคะก็วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพริกแห้งอบเชยสะระแหน่ขิงขมิ้นยี่หร่าแล้วก็กระเทียมทั้งหมดนี้นะคะถ้าคุณนำไปประกอบในมื้ออาหารระหว่างวันทุกวันของคุณได้แบบนี้ทุกๆวันคุณก็จะห่างไกลอย่างแรกเลยก็คือ1ไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นโรคหัวใจแล้วที่สำคัญมันยังช่วยเผาผลาญระบบการทำงานในร่างกายของคุณให้ขับถ่ายสะดวกแล้วที่สำคัญนะคะลดไขมันลดคอเลสเตอรอลไม่มีในเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดแค่นี้ก็พอแล้วหรือเปล่าล่ะคะคุณผู้ชมคะแล้วยิ่งใครอ้วนๆอย่างซันดี้เนี่ยนะคะมีหลายๆท่านนะคะพูดเสมอเลยค่ะว่าน้องซันดี้ถ้าอยากกลับมาหุ่นดีเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดทำรายการกินเที่ยวใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าต่อให้ไม่ทำรายการกินเที่ยวค่ะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตระหว่างวันเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรทำงานหนักแต่ไปกินก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเดิมก็เท่านั้นถูกไหมคะแต่ว่าถ้าคุณทานอาหารให้ตรงเวลา3มื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วมีเครื่องเทศมีส่วนประกอบนะคะของอาหารที่เรียกว่ามันส่งผลดีกับร่างกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีซันดี้เชื่อว่าคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วก็ตบท้ายด้วยการออกกำลังกายหรือหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะที่มาช่วยเสริมทำให้ร่างกายของเราดีแค่นี้ซันดี้ว่าเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะแม้วันนี้นะคะเรียกว่า Did you know คุณรู้หรือไม่เอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับเครื่องเทศไทยๆมาฝากเพราะฉะนั้นวันนี้มื้อเย็นมื้อเช้ามื้อกลางวันของคุณลองเอาไปผสมผสานกับเมนูอาหารของคุณนะคะรับรองเลยว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีแน่ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh และเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Extra Happy People Fresh รวมถึงน้องใหม่ Rainbow Nee People Fresh ด้วยกับโปรโมชั่นพิเศษอยากรู้ว่ามีอะไรโทรกันเข้ามาที่เบอร์092นะคะ465 9065ก็ลองโทรกันเข้ามาดูแล้วกันนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าถ้ายังไงก็ลองติดต่อกับ call center ในรายการดูแล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วในรายการของเราอย่าลืมนะคะสุขภาพดีกับรายการ Lady Rainbow Sandy ก็วีพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ